จักได้เกิดโศกสามประการเกว่าตกในช่องสารโลกลาโศกในเมืองคนโศกในเมืองบนแลจันฟ้าและโศกในเมืองแก้วมาหาเนรปานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญานารณังรัตนันติปัญญาเป็นรัตนแก้วของคนสาตโวตุลาสตุจนาสัพปุริสัตทั้งหลายเท่าแก่ยิ่งใจเด็กขาหนุ่มน้อยนาตาจื่นจ้อยเจยบาทยกมือสานกราบไหวเมตึงบุพพามาลาดอกไม้เอาวางใส่ไว้ผ่านคานจักจวนกันมามวนโมเข้ามาสู่วัดวาอาลามสืบต่อตัวตามเดิมอ่อนก่อนกี่เกิดมาจากนี้พบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญจาติเก่าสั่งมหาการกาบอดได้เพชรนินจินดาเงินคำบาทใดบอดเต้าใดไว้พระธรรมคำสอนขององค์บวรพระพุทธเจ้าหือหายจากมืดเศร้ามัวฟางโอ้ต่างบนต่างบาปกรรมกายาบในกลายจิตใจบ่องใสดังแก้วพ่อแม่ศรัทธาได้เวลาเวลาเนเนโอลาฟังธรรมเตเสนากราบนอบน้อมปุจจาเอากุณแห่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกราบกล่าวว่าไหวสาท่านพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง
จริญปอนจริญจิตจริญใจจำเริญโจกจำเริญใจจำเริญศีลจำเริญธรรมจงมีแก่ตันบรรดาคณะสัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าวรโอกาสบัดนี้สัทธาญาติโยมอาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาเตเตสนาภายโผดไปถึงยังบรรดาคณะสัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายผ่านไปตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา7โมงเช้า1ชั่วโมงด้วยกันเนอสถาญาติโยมเตมูฮอตันทั้งหลายจะได้พบปะเพื่อสนทนาธรรมซึ่งกันและกันหนึ่งอาทิตย์กับปะการแห่เตื่อสถาญาติโยมบางปูบางตันก่อเข้ามาฟังเพื่อที่จะเอาเนื้อหาสารธรรมเข้ามาฟังเพื่อที่จะใจวันนี้ใจชีวิตวันนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ตื่นเจ้ามาเนาะเฮาตั้นตั้งหลายก็ได้ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั่นก็คือว่าฟังธรรมะที่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับในหัวข้อธรรมะในวันนี้สัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ได้นำปกิณกะสารธรรมคำสอนแบบมรดกธรรมกำเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนบะเก่าเจ้าเมืองของเฮานั้นเอามาเล่าสาธยายคือสาธายาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับเหตุห้อยเกี่ยวกับพิธีกรรมล้านนาอะไรอย่างต่างๆเนาะสาธายาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้เสนอเนื้อหาสาระพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องตรงสามหางนะคนภาคเหนือคนล้านนาของเฮานั้นศรัทธาญาติโยมนะเวลามีเหตุห้อยพิธีกรรมเกี่ยวกับศพซากนี่เนาะเปิ้นจะมีตรงสามหางนี่เนาะแบกน้ำหน้าศพไปสู่ที่สุสานศรัทธาญาติโยมบางผู้บางตันก็ยังบ่เข้าใจเตื้อนะเปิดเนี่ยจะได้อย่างอันนี่ตัวลุงเฮาบ่เอาตรงสามหางนับหน้าไปก่อนบัดนี้กะบ่ว่าจะศพพระสงฆ์บ่ว่าจะศพชาวบ้านก็มักจะมีตรงสามหางก็จะมีชับปะเลอแบกนำหน้าไปที่สุสานพระเหวพระเจ้าพระกรรมเนาะก็ตอบว่าการที่คนละนะเนาะเมื่อตั้งศพไว้จะมีศาลาศาลาตั้งเมืองเหนือของเฮาว่าช่างเนาะเปิ้นก็จะตัดตรงเป็นชนิดพิเศษเรื่องเปิ้นฮ้องว่าตรงสามหางก็คือว่ามีรูปร่างคล้ายกับร่างกายของคนแบ่งเป็น3ส่วนนะก็คือว่าส่วนหัวส่วนตัวและก็ส่วนหางซึ่งก็มีอยู่3หางเปิ่นก็เลยห้องตรงนี้ว่าตรง3หางแต่ว่าเดิมแล้วศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวส
เปิ้นบ่มีการประดับประดาตกแต่งฮือวิจิตรสวยงามอะหยังเหมือนสมัยบัดเดวะสถาญาติโยมสมัยบักเก่านี่นะเปิ้นก็นําแต่กระดาษเนาะเอากระดาษ3ซ้ําสถาญาติโยมเอามาตัดแต่งตอนหลังก็เลยมีการนําเอาผ้าขาวชนิดแข็งหรือเปิ้นเฮาว่าผ้าน้ําแป้งมาตัดแล้วก็มาประดับประดากับกระดาษสีเงินสีทองเนาะคือเป็นรูปดอกไม้ลวดลายต่างๆนี่นะประดับเพื่อสวยงามนะตรงชนิดนี้เวลาเคลื่อนศพไปสู่ปัจจ้าก็ได้แบกนำความวนหรือว่าแบกนำหนทางไปสถาญาติโยมอันนี้เฮาหันภายนอกเปิ้นฮ้อว่าเป็นตรงสามหางแต่เจ้าบักเก่าล้านนาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเปิ้นทําเป็นเปศแหน่เอาไว้นะเปศแหน่ของตรงสามหางก็คือการบอกหูว่าทางที่จะไปของสัตว์โลกนั้นแบ่งเป็น3หนทางใหญ่ๆ3สายด้วยกันศรัทธาญาติโยมฟังเมื่อเข้าอกเข้าใจเนอะเปิ้นบอกเฮาว่าเป็นทางที่จะไปของสัตว์โลกมีอยู่3หนทางใหญ่ๆนะทางที่1เปิ้นฮ้องว่าทางไปสู่ทางต่ำหรืออบายภูมิทางที่2ทางที่อยู่ท่ามกลางปนห้องว่ามนุษย์สัพพมทางที่3เปิ้นห้องว่าไปสู่ที่สูงทางไปสู่ที่สูงปนห้องว่าสุขติภูมิทางต่างทางต่ำทางท่ามกลางและก็ทางที่สูงก็3ทางนี้ศรัทธาญาติโยมติจะปาเฮือหมูสัพพสัตสัตโลกก็คือว่าหมูเฮาเขาทั้งหลายนั่นน่ะจะต้องได้ปะได้ปบมาต่างใดก็ต่างหนึ่งขึ้นอยู่กับบุญกับบาปเนาะที่หมูเฮาตันทั้งหลายได้กระทําป่ําเป็งณตอนปัจจุบันนี้มาพอตั้งที่1เปิ้นฮ้องว่าอบายภูมิมีอยู่4อย่างก็คือ1นรกภูมิก็คือว่าเกิดในหม้อหนอหก 2. สัตตะเดรัจฉานก็คือว่าเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหมูแม่กาไก่งูเงี้ยวเขี้ยวคอจักเห็บแมงป่องนะจระเข้โอ้สปะสเปดนะสัตติว่าใช้ชีวิตอยู่ในแนวขวางอ่ะสัทธาญาติโยมปนห้องว่าสัตตะเดรัจฉานทางที่3ก็คือว่าเปรตก็คือว่าเกิดมาเป็นผีเป็นเปรตทางที่4คืออสุรกายเกิดมาเป็นอสุรกายก็คือว่าเป็นวิญญาณที่บ่มีตัวบ่มีตนเป็นสัมภเวสีนะอันนี้ก็คือว่าเป็นทางไปสู่ทางต่ำปนห้องว่าอบายภูมิเนาะก็มีนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตและก็อสุรกายนี่อันนี้ปนห้องว่าหนทางทางต่ำนะถ้าไปทำบาปหนักๆเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะ4อย่างนี้เฮาท่านทั้งหลายจะต้องได้ไปจดใช้กรรมแน่นอนนะต่อไปหนทางที่2ศรัทธาญาติโยมทางอยู่ท่ามกลางก็เปิ้นฮ้องว่ามนุษย์สภูมินี่ก็คือว่าหมู่เฮาเขาบ่เดี๋ยวเนี้ยหนทางแห่งมนุษย์วิถีชีวิตแห่งมนุษย์เปิ้นอาจจะแบ่งตามเพศคฤหัสถ์นักบวชเนาะบ่ว่าจะเป็นเพศใดเพศชายเพศหญิงเพศคฤหัสถ์เพศนักบวช
นะบาเดลเนี่ยก็ตั้งกันก็เข้ามาอยู่ในโลกนี้มาใช้ชีวิตด้วยกันมาปะมาพบกันนะมาร่วมใช้ชีวิตกันมีตึงดีตึงบัดดีสปะสเปดสทาญาติโยมภายทำดีนักเนาะเปิ้นฮ้องว่าคนเป็นนักปราชญ์คนเป็นนักปราชญ์นี่เปิ้นจะฮู้หรอเพิ่นจะรีบสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเอาไว้ครับตนครับตัวนะมีนักเปิ่นก็หอมนักมีหน่อยเปิ่นก็หอมหน่อยเปิ่นบ่มีเปิ่นก็ไปช่วยการช่วยงานเปิ่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเปิ่นนี่นะเปิ่นก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์แห่งละศรัทธาญาติโยมเนาะแต่กันว่าคนใดที่โอ้นะสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรผิดศีลผิดธรรมอย่างสัปปะสัปปื้นนี่นะอันนี้ก็เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เดี๋ยวว่าชาติหน้ากับปุ่นนอนเนอะตกไปสู่ต่างติดตามปุ่นนอนเนอะอันนี้บ่ยกเว้นเพศใดศรัทธาญาติโยมบ่ว่าเป็นเพศคฤหัสถ์บ่ว่าจะเป็นเพศนักบวชล้วนแล้วตกอยู่ในลักของกรรมเหมือนกันหมดนะต่อไปทางที่สามทางไปสู่ที่สูงก็คือว่าสุขติภูมิสุขติภูมินี่จะมีอยู่หนึ่งสวรรค์หกชั้นอีปอยแม่ก็ลองไปเปิดพอยูทูบพอหนังสือเอาเนอะนะว่าสวรรค์หกชั้นมีอย่างพอเนาะพอมาโลก16ชั้นแล้วก็พระนิพพานเป็นตีดับเอโลนี่อันนี้เป็นห้องว่าทางสุคติภูมิสวรรค์หกชั้นนะปุณณพอไปแหวชั้นดุสิตปุณณก็เป็นอยู่ที่เป็นที่อยู่ของเทวบุตรเทวดาทั้งหลายในแต่ละชั้นต่างๆนะก็จะมีหอพาศาสตร์เกี่ยววิมานตลอดจนถึงอาหารเข้าป่าอะไรอย่างต่างๆที่เป็นติพพยสมบัติต่อมีอายุยืนนะเทวบุตรเทวดาเนี่ยสถาญาจบเป็นหมื่นหมื่นปีแต่ว่าก็บพ้นจากความทุกข์จะเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามก็บพ้นจากความทุกข์ทุกขะอริยสัจจังนะก็คือว่าจะต้องพบกับความทุกข์เป็นอริยสัจบอกว่าจะพบภูมิมนุษย์บอกว่าจะพบภูมิเทวบุตรเทวดาล้วนแล้วจะต้องตกอยู่ในทุกขะอริยสัจจังก็คือว่าสัจธรรมความจริงในเรื่องของความทุกข์เป็นเทวดาสบายแต่บ่ต้องทํามาหากินแต่ก็บ่พ้นจากความทุกข์เหมือนกันมนุษย์ทํามาหากินได้แต่สุดท้ายก็บ่พ้นจากความทุกข์เหมือนกันอันนี้เป็นกฎอริยสัจกฎแห่งความจริงอันประเสริฐ4ข้อทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะสุดท้ายก็ตายจากเทวดาชั้นนั้นก็มาเกิดในมนุษย์ห้องแห่งมาเกิดเป็นมนุษย์แห่งยะสัทธาญาติโยมอันนี้เป็นห้องว่าระบบเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดเกิดอย่างนั้นสัทธาญาติโยมนะต่อไปพรหมโลก16ชั้นอันนี้ยังแขวนหน่อยนะตายไปแล้วไปอยู่ในบนพรหมโลกพุ่นอันนี้ก็นะสำหรับนะคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในชาตินี้นะแล้วบรรลุถึงพระโสดาบันขึ้นไปนะสถาญาติโยมถึงจะมีสิทธิ์ไปอยู่พรหมโลกพุ่นนะ16ชั้นถ้าเกิดมาแห่งชาตินี้ก็กระทำปั่มเปงบุญญาปารมีนะเพิ่มเติมเสริมขึ้นไปฮะนะสุดท้ายก็จะไปจบตีบรรลุพระอรหันต์บรรลุพระนิพพานในที่สุดเนี่ยเนาะและข้อสุดท้ายก็คือนิพพานเป็นตีดับนี่อันนี้เกิดมาจากเนี่ยนะอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาอ่ะเนาะนะยกตัวอย่างตัวท้ายก็บรรลุพระอรหันต์บรรลุพระนิพพานก็คือว่าบ่เกิดแถมแล้วบ่มาตุกแหมแล้วบ่ต้องมาเศร้าว่าหากินอะยังกับหมู่เฮาแหมแล้ว
บ่เวียนว่ายตายเกิดไปในมนหกไปในมนุษย์ไปในอันสวรรค์ไปในพรหมโลกครับแล้วชีวิตดับสูญไปเปรียบเสมือนกับควันไฟเปลวไปในอากาศหว่ำหู้มันหายไปต่างใดประปิกมาเกิดแถมแล้วนะเนี่ยก็คือว่าเป็นพระนิพพานได้เนี่ยสัตยาจอมชีวิตมนุษย์เฮาสัตว์โลกทุกผู้ทุกคนบ่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดสุดท้ายแล้วก็ตกอยู่ในเส้นต่างสามสายสายใหญ่อันเนี้ยนั่นก็คือว่าต่างต่ำก็คืออบายมุขอบายภูมิอีเตะใจอบายมุขนะต่างท่ามกลางก็คือว่ามนุษย์สภูมิและก็สุดท้ายต่างที่สูงก็คือสวรรค์พรหมโลกและก็พระนิพพานทั้งสามต่างเนี่ยบอกว่าจะเจือจัดศาสนาใดนะถ้าทำบาปสร้างบาปสร้างกรรมนักนี่นะมาเกาะบาปป้นก็สั่งตาสามต่างเนี่ยนะเขาจะหันได้ว่าศรัทธาญาติโยมคนล้านนานั้นได้มีความกึดนะเปิ่นมีความคิดอันลึกซึ้งนะที่จะสื่อความหมายว่าตรงสามแห่งเนี่ยมันเป็นจะอีเนอร์อีเนาะนะตรงเนี่ยก็สื่อความเป็นไตรภูมิก็คือโลกทั้งสามอันได้แก่เทวโลกมนุษย์โลกและก็ยมโลกถ้าคนมีพญาปัญญาเนี่ยมันแยงพอตรงแยงพอของมันพอดคือมันหันตรงแต่ๆนะเปิ้นก็จะหันเนี่ยตรงสามแห่งก็คือว่าเทวโลกมนุษย์โลกและก็ยมโลกแต่คนที่บ่มีปัญญาบ่มองลึกซึ้งทะลุเข้าไปถึงตรงสามแห่งก็พอว่าเป็นตรงสามแห่งก็ตรงสามแห่งเถอะเปิ้นแต่ก็บ่เข้าใจว่าความหมายของตรงสามแห่งนั้นนะเป็นอย่างเป็นไอ้อย่างใดพ่องนะเอาละต่อไปแหมคำถามเหตุหอยหนึ่งในสมัยดั้งเดิมสมัยก่อนเนาะเปิ่นมักจะเอาศพลงเฮือนเพื่อไปสู่ป่าจ้าบางท้องถิ่นนะทำไมเปิ่นเอามันมีบันไดผีลง3ขั้นนี่บันไดผีลง3ขั้นเปิ่นแปลงบันไดแหมตีหนึ่งในสมัยเก่านี่นะแต่ว่าเปิ่นเอาแปลงไว้3ขั้นตอนนะหากก็มาฟังตอบว่าเวลาจะเอาศพจากบ้านจากเฮือนของคนสมัยนั้นเปิ่นจะเนี่ยบันไดผีลงโดยเอาก้านกล้วยนี่นะสถาญาติโยมมา2อันและก็ไม้ไผ่น้อยๆยาวประมาณ1เมตรมาทำเป็นขั้นบันไดจำนวน3ขั้นเนาะแล้วเอาทาบกับบันไดแต้นะเอาทาบกับท่านนะบนห้องว่าขั้นบันไดผีลงโดยเชื่อกันว่าถ้าเอาผีลงบันไดเดียวกับผลบ้านนั้นก็จะอยู่บ่สุขสบายจะมีคนตายหนักขึ้นความจริงแล้วโบราณเปิ่นต้องการสื่อฮู้ฮู้ว่าการยังลงของคนตายเป็นวิญญาณของคนตายย่อมจะไปสู่ภพภูมิใดภูมิหนึ่งในสามภูมินี่สามภูมิก็คืออย่างที่ว่ามัตตะกี้น่ะภูมิต่ำภูมิกลางภูมิสูงเนาะภูมิต่ำก็คืออบายภูมิสี่ภูมิกลางก็คือว่ามนุษย์ภูมิและก็เทวภูมิมนุษย์ภูมิก็คือภูมิที่อยู่ของมนุษย์เทวภูมิก็คือว่าภูมิที่อยู่ของเทวบุตรเทวดาภูมิสูงขึ้นไปก็คือว่ารูปภูมิ16อรูปภูมิ4เป็นต้นนะแต่ว่าโลกเบื้องต่ำนะโลกเบื้องต่ำก็คือว่าอบายภูมิ4ติว่าตะกี้ก็คือสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปตวิสัยและก็มุมนหกนี่และก็ภูมิสูงนั่นก็คือว่าเป็นภูมิที่อยู่ของ
พร้อมทั้งหลายนั่นก็คือว่าจะเป็นรูปพรหม16อันนี้ก็เป็นรายละเอียดอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับปริศนาที่เปิ่นสอดแทรกเอาไว้เปิ่นก็เลยแบ่งเป็น3ตางด้วยกันเปิ่นก็เอาอันการกล้วยเนี่ยมันแนบครับบันไดฮะเนาะแล้วก็แบ่งเพื่อที่จะสื่อความหมายคือกับหมู่เฮาทั้งหลายได้ฮู้ว่าสุดท้ายชีวิตของมนุษย์นั้นก็จะตกไปอยู่ภูมิทั้ง3นั่นน่ะภูมิต่ำภูมิกลางภูมิสูงอย่างที่ว่าไว้แล้วนะเปิ่นสอนตั้งแต่ปุ๊ดอ่ะเนาะศรัทธาญาติโยมคนบักเก่านี่เนาะเปิ่นสอนตั้งแต่อันการเอาศพลงจากบันไดบ้านพุ่นละเนาะพอเข้าไปแผ่ปาจ้าพวกก็ยังมีตุง3แหงเปิ่นพยายามที่จะสื่อคนรุ่นหลังเขาเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแสดงว่าเปิ่นก็เป็นนักปราชญ์เปิ่นก็เป็นผู้โหในสมัยนั้นเปิ่นเลยสื่อออกมาการที่ว่าจะมาอธิบายคือมันเป็นข้อเป็นข้อเป็นอย่างเป็นอย่างอย่างที่อาตมาอธิบายนี่นะมันก็คงจะใช้เวลามันคงจะใช้อันวิธีการอะไรอย่างหลายๆอย่างมันก็จะยุ่งยากเปิ่นก็เลยสื่อสารออกมาแปลงเป็นบันได3ขั้นพ่องแปลงเป็นตุง3แหงพ่องนะเสร็จแล้วก็จะเกิดความสงสัยเมื่อเกิดความสงสัยก็จะเกิดการซักถามไปถามทูตเจ้าตนนั่นตนนี่ไปถามนักปราชญ์โบราณบัณฑิตทั้งหลายโอ้สุดท้ายก็จะได้ปะกับคำตอบเอโลนะเปิ่นฮือเปิ่นแปลงไว้ฮือกึดอย่าศรัทธาญาติโยมนะเอาละศรัทธาญาติโยมนะต่อไปแหมเนื้อหาสาระหนึ่งเนาะก็มีญาติโยมถามว่าอยากจะทราบความเป็นแม่ของเต้าทั้ง4ขึ้นบันใหม่ก็เต้าทั้ง4เปิดร้านเปิดนั้นเปิดมีทําพิธีกรรมที่เกี่ยวกับบุญงานบุญก็ขึ้นเต้าทั้ง4ก็เลยอยากจะรู้ว่าความเป็นแม่ของเต้าทั้ง4เนี่ยที่หมู่เฮาตั้นทั้งหลายเคารพนับถือกราบไหว้ปู่จ้าน่ะบางคนก็ไปเท่าว่าไปไหว้ขอพรจากเต้าเวสสุวรรณอย่างเนาะไหวขอพรติดคำติดทองอะไรอย่างต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเต้าทั้ง4นี่มันมาจากไหนนะก็ตอบว่าเต้าทั้ง4ก็เป็นห้องแห่งอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าจตุโลกบาลจตุโลกบาลก็เป็นผู้ที่รักษาทิศทั้ง4ตามตำนานทางศาสนาเจตุโลกบาลนี่ก็เป็นเทพนะเป็นเทพนะสถาญาติโยมในกามาวจรภูมิก็คือว่าเป็นสวรรค์ชั้นแรกในจำนวน6ชั้นสวรรค์6ชั้นคือ1ชั้นที่1เนี่ยชั้นจตุมหาราชิกาชั้นที่2ดาวดึงชั้นที่3ยาแมชั้นที่4ดุสิตชั้นที่5นิมมานรดีชั้นสุดท้ายชั้นปรนิมิตวัสวดีปรนิมิตวัสวดีอันนี้ก็เป็นสวรรค์6ชั้นตามแนวความเชื่อของพระพุทธศาสนาสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยศรัทธาญาติโยมตั้งอยู่บนเขายุคนธรสูงจากพื้นโลกประมาณ 46,000 โยชน์นี่สวรรค์ชั้นนี้นับว่าเป็นสถานที่พิเศษกว่ามนุษย์โลกในด้านความเป็นอยู่และก็ความสุขกามาวจรเทพชั้นนี้เป็นห้องรวมว่าจตุมหาราชิกาเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้แบ่งออกเป็น4ส่วน
ซึ่งมีมหาราชถึง4องค์ครองอยู่เป็นใหญ่อยู่ก็คือว่า1เท้าทัตรสนะเท้าทัตรส2เท้าวิรุณ6 3เท้าเวชสุวรรณและ4เท้าวิรูปักษ์นี่เท้าทัตรสท้าววิรุณหกท้าวเวสสุวรรณท้าววิรูปักษ์เนี่ยสถาญาติยมเปิ้นก็จะมีบริวารของไผของมันเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่ประจำทิศทั้ง4เหนือตกออกใต้นะมีหน้าที่เกี่ยวกับโลกมนุษย์โลกทิพย์ไปพร้อมกันเนาะก็จะมีเสนามีราชบุตรสนองเทวะองค์การในการที่รักษาความเรียบร้อยในโลกมนุษย์เนี่ยและก็เทวโลกเพื่อที่จะพดุงธรรมิกชนต่างหลายช่วยเหลือนะชนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายคือได้อยู่ดีมีสุขนี่ในวันขึ้นวันแฮม8ค่ำเราเสนาบดีต้ามหาราชทั้งหมดก็จะสำรวจนะพอคนนี่พอจะได้เปิ่นพอศรีราชรวัตรยกตัวอย่างเช่นพอคนติเขารบพ่อแม่คนติกราบไหว้สมณะจีพามคนเฒ่าคนแก่คนแหกษาศีลนะและก็คนที่ทำกรณียกิจอื่นๆนะว่าขึ้น8ค่ำหรือว่าแฮม8ค่ำเนี่ยหมู่มนุษย์ทั้งหลายมันแย่อย่างกันอยู่ปัญจหันหมดอ่ะสถาญาติโยมฉะนั้นในการบำเพ็ญบุญกุศลสร้างคุณงามความดีเปิ่นก็เลยมีการบงสรวงอัญเชิญเทวบุตรเทวดามาฮับโหและก็มาคุ้มครองป้องกันเคหสถานบ้านใหม่หรือว่าในขวบปีหนึ่งก็จะมีการบงสรวงพญาวันปากปีของทุกปีอีหลุในวันขึ้นหรือแฮม15ค่ำนะเต้าจตุราชาธิบดีทั้ง4เปิ่นก็จะเสด็จมาโดยตัวของเปิ่นนะทั้งนี้ต้ามหาราชทั้ง4เนี่ยสถาญาติโยมก็ยังเกยถวายอารักขาพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกนะลักเปิ่นก็ยังช่วยกำจุนพระพุทธศาสนานะยกตัวอย่างเช่นในครั้งที่นายพาณิชย์2ปีน้องปอก้า2ปีน้องก็คือว่าตะปุษะกับพัลลิกะนะได้ถวายข้าวสัตตุผงสัตตุก้อนแล้วก็รวงพึ่งนะพระพุทธเจ้าก็เลยปริวิตกมาจะรับด้วยมือก็จะเป็นการบ่เหมาะสมเมื่อท้าวจตุรกบาลทรงทราบความในจิตในใจของพระพุทธเจ้านะก็เลยทูลเก้าถวายบาทแก้วเมื่อฮับแล้วก็ทรงอธิษฐานบาทแก้วนั้นนะเอาไว้ใจเป็นบาทเดียวใบเดียวแล้วก็รับบิณฑบาตนะถึงเวลามาพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาตามหาราชทั้ง4นี้สัทธาญาติโยมนะก็จะเสด็จมายังสถานที่แห่งนั้นก็ยังสถานที่แห่งนั้นสว่างสวยด้วยรังสีแห่งเทวดานะแล้วก็จะถืออาวุธของตนอยู่ในทิศทั้ง4พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาณสถานที่แห่งนั้นพร้อมกับสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากนั้นสัทธาญาติโยมการที่โมหะตันตั้งหลายได้อัญเชิญเจ้าต้าวจตุโรกบาลทั้ง4หรือว่าต้าวทั้ง4ขึ้นต้าวทั้ง4ก็เป็นขนบธรรมเนียมประเภทนี้ของเจ้าเหนือเฮาเวลาจะทำบุญใหญ่ยกตัวอย่างทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนาะเปิดอาคารหรือตึกใหม่ทำบุญสืบชะตาหลวงวัดวาอารามเนี่ยอย่างในวันที่17กุมภาเนี่ย
อ๋อคณะศรัทธาวัดหนองยาวเนี่ยจะได้ทําบุญสืบพระราชาตาหลวงบ้านวัดหงเฮียนนี่เปิ่งก็จะมีพิธีขึ้นเต้าทั้งสี่อัญเชิญเต้าทั้งสี่นี่นะเข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมเป็นสักขีพยานร่วมอนุโมทนาบุญในวัดในวาในหมู่บ้านเนี่ยเปิ่นก็จะทําพิธีนี้ศรัทธาญาติโยมนะที่อยู่เหนือตกออกใต้เนาะอยากจะเข้ามาร่วมทําบุญ17กุมภาพันธ์นี้มาปะกันได้เนอะที่วัดหนองยาวมาสืบโหราจาตาหลวงร่วมกันนะฝากบุญฝากประชาสัมพันธ์นี่ไปต่อยเนี่ยศรัทธาญาติโยมเปิ่นก็จะมีการเชิญขึ้นเต้าทั้ง4เพื่อให้เปิ่นมาปกปักรักษาคือการคืองานในงานนั้นนั้นสําเร็จวัตถุประสงค์โดยมีบ่มีปัญหาโดยบ่มีอุปสรรคอันหยังใดๆเกิดขึ้นระหว่างที่ทําพิธีอยู่นั้นและก็เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยเนาะพระวัดเต้าจตุโรกบาลเนี่ยเป็นผู้ดูแลรักษาความเรียบร้อยในโลกมนุษย์และก็โลกทิพย์ปนห้องวัดเต้าทั้ง4นะเรียกตามชื่อเทวดา4องค์ซึ่งก็รักษาอยู่4ทิศต่างๆเหนือตกออกใต้เนาะก็มี1พระอินทร์นะติดแต่ก็ก็มีหนึ่งเดี๋ยวก็ว่ามกับหน่อมมีเท้าทัตรสเนาะก็เป็นเทวดาองค์หนึ่งนะเป็นหัวหน้าของคันทัพมีหน้าที่ดูแลทิศบูรพาทิศตะวันออกเนาะตั้งแต่สุเมรุภูเขานะมีอาณาเขตอาณาจักรครอบไปถึงทิศตะวันออกทั้งหมดนี่เป็นเทวบุตรเทวดาอาหักตีหักษาทางด้านทิศตะวันออกบนหวัดเท้าทัตรส 2. เท้าวิรุณหกเป็นเทวดาองค์ที่2มีกุมพันเป็นบริวารซึ่งมีหน้าที่ดูแลทิศทักษิณทิศใต้ของเขาสุเมรุบรรพตมีอาณาจักรครอบครองทิศใต้ทั้งหมดนะทิศใต้ในเปิ่นเป็นใหญ่โลนะอาจจะมีอย่างก็ไปปรึกษาหาหรือเปิ่นได้เบิดทางใต้อะทิศใต้เบิดสามถ้าวิรูปักษ์เป็นเทวดานะผู้เป็นใหญ่ในหมู่นาคมีหมู่นาคเป็นบริวารมีนาติดูแลทิศปัจฉิมก็คือว่าทิศตะวันตกนะสี่ท้าวเวสสุวรรณนะก็คือว่าท้าวกุเวนนะที่เฮาตั้นทั้งหลายฮู้จักนะอันนี้เป็นเทวดาที่ดูแลทั้งด้านทิศเหนือทั้งหมดนะมีหมู่ยักษ์เป็นปริวารนะแต่คนเมืองเฮาเพิ่มเติมเสริมเข้ามานะก็คือว่ามีพระอินทร์แห่งหนึ่งพี่น้องเพราะว่าพระอินทร์นี่คือว่าเป็นจอมราชาอธิปตีเป็นใหญ่ที่สุดนะของในบรรดาท้าวจตุโรกบาลทั้ง4นะอู้ง่ายๆก็คือว่าเป็นผู้ที่ปกครองโลกนี่เป็นลำดับชั้นลำนะและทีนี้สุดท้ายละนะเปิ่นก็เสริมเอาพระแม่ธรณีมาต้อยเหี้ยนะก็คือว่าเป็นผู้ดูแลรักษาพื้นดินอะไรอย่างต่างๆนี่รวมแล้วก็เป็น6อย่างนะศรัทธาญาติโยมนะเวลาเขาขึ้นเต้าทั้ง4นี่หนึ่งมีพระอินทร์นะ2มีเท้าทัตรส3มีเท้าวิรุณหก4มีเท้าวิรูปักษ์5มีเท้าเวสสุวรรณ6มีพระแม่ธรณีนี่6อย่างนี้เปิ่นก็จะแปลงเป็นสัตว์ตวงก็ดีหรือว่าบางตีบางแห่งเปิ่นก็แปลงเป็นไม้บางตีบางแห่งเปิ่นก็ประดับประดาแบ่งเป็นตามลำดับนะอันนี้เปิ่นห้องว่า
เจินนะเทวบุตรเทวดาอาหักนะทั้งหกอย่างนี้มาดูแลรักษาในพิธีงานนั้นๆก็เลยเป็นเหตุเป็นห้อยนะเฮือหมู่เฮาทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมานะศรัทธาญาติโยมก็คงจะเข้าใจแล้วเนาะว่าเปิ่นขึ้นเต้าทั้งสี่เนี่ยเปิ่นเงี้ยไอ้หยังทำไมต้องขึ้นเต้าทั้งสี่ตัวนะเป็นใจอีแล้วทีนี้เฮามาพอนะเครื่องสักการะปูจานะเทวดาอาหักเต้าทั้งสี่พิธีกรรมพิธีการขึ้นเต้าทั้งสี่นะบางที่เปิ่นเกาะบางที่บางท้องถิ่นก็จะบ่เหมือนกันเนาะศรัทธาญาติโยมนะบางที่เปิ่นเกาะสนงคงควายตกแต่งดาอาหารหวานอาหารข้าวผลไม้หมากเมียงปูรีหมากพูน้ำดอกไม้เทียนธูปอย่างละ4นะจัดใส่ในภาชนะ6อันภาษาตั้งเมืองเหนือปนห้องว่าสตวงสตวงก็ทำมาจากต้นกล้วยหรือควักซึ่งทำมาจากใบตองพร้อมครับปักตุงหน่อยภาษาเมืองเหนือเพราะว่าจ่อเนาะนะซึ่งก็เป็นสีตามทิศต่างๆเนาะถ้าเป็นทิศเหนือก็ปักจ่อสีดำนะทิศใต้ก็ปักจ่อสีเหลืองทิศตะวันออกก็ปักจ่อสีขาวนี่เนาะทิศตะวันตกก็ปักจ่อสีแดงนะทิศของพระอินทร์ก็ปักจ่อสีเขียวหรือว่าชัดสีเขียวนะแล้วก็พระแม่ธรณีก็ปักจ่อสีขาวนี่แตกต่างกันไปนะนะแต่บางตีบางตางในเฮาหันปดสีเดียวกันหมด อันนี้คือว่าบ่มีความรู้บ่มีความเข้าใจนะในเรื่องของการขึ้นเต้าทั้ง4ก็เตวบุตรเทวดานะเปิ้นก็มี4ประจำทิศเปิ้นโลศรัทธาญาติโยมเขาจะมาปักสีเหมือนกันมดคงจะเป็นไปบ่ได้นะเพราะฉะนั้นนะพออาจารย์นี่เป็นบุคคลที่สำคัญจะต้องสื่อสารข้อมูลให้มันถูกต้องนะอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็นำไปประพฤติใจกันได้เนาะทิศเหนือสีดำนะทิศใต้สีเหลืองนะจดเอาไว้เนอะทิศตะวันออกสีขาวทิศตะวันตกสีแดงพระอินทร์สีเขียวนะพระแม่ธรณีสีขาวนี่ศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระกรรมบักเก่าพิธีกรรมเหตุห้อยกรรมบักเก่าเนาะมาเล่าจะศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังในตอนเมื่อเจ้าวันนี้ทำกลางอากาศหนาว12องศาเวียงป่าเป้าตะเกียอาตมาภาพก็ขอสุแม่อภัยตัวเนอโอ้จะโลกกำลังจะใส่กาบเก้าปดท้องจามวะนะจามแตะจามว่าโอ้อย่างอันมันหนาวอ่ะเนาะอีป่อยแม่เนาะนะก็เลยปุ๊ดปุ๊ดขาดขาดไปแห่ตะกี้กำลังขึ้นกาบจามนี่วะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเขาก็บอกจะห้ามยังได้จามเนี่ยนะเอาละเหลือเวลาแห่งสิบนาทีเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมเนาะมาโทรศัพท์มาแห่ส่งกำลังใจสอบถามธรรมะธรรมโมอะไรต่างๆว่ากันไป0820496971 0820496971โทรมากันได้ณโอกาสบัดนี้0820496971ศรัทธาญาติโยมฟังอยู่ณสถานที่แห่งหนใดก็โทรศัพท์มาไดเนอร์เปิดหับสายหน้าไปแล้วสายที่1โทรมาแล้วโทรมาแล้วเจริญปอนโอ้แม่ไลสัญญาณชัดเจนอยู่นอกตั้งสันซ้ายโยมแม่ชัดเจนดีเนาะเออนะเป็นยังกรอบกับปั๊บไปตามยุคตามสมัยเนาะวันนี้ไปตั้งใดกับเมลัยวันนี้
พักผ่อนอยู่บ้านเนาะอากาศหนาวรักษาสุขภาพด้วยเด้อเหมือนกันเหมือนกันรักษาสุขภาพนะจ้าตุหมดแน่นะนอนต่อยฟังต่อยสบายใจเนาะนะจ้าตุต่อไปแหม1สาย0820496971โทรมาโทรมาฮับสายแล้วเนอะจาตุเจริญปอนจากทางใดเวียงหนองล่องลำปูนโอ้สัญญาณชัดเจนนะเวียงหนองล่องอยู่แม่วันนั้นเราไปป่าซางวัดหนองผ้าขาวอะโยมแม่วันนั้นนะอ๋อหม่อนขนาดเนอวันนั้นนะเออวัดหนองผ้าขาวเปิดหม่อนศรัทธาเปิดกระใจดีวันนั้นมาฟังธรรมกันนักกันหลายขนาดเออแม่น่ะมันติดกันนะเนาะเอาละโมทนาบุญเนอจาตุจาตุจาตุต่อไปแหม1สายโอ้สัญญาณชัดเจนน่ะยมแม่ยมป่อหนาวก่อนตั้งปุ้นยมป่อเดี๋ยวนี้จะได้ก่อฮักษาสุขภาพร่างกายเฮือดีๆเนอะคนเฒ่าคนแก่นี่แน่หนาวนี่ต้องระวังเนาะมรณาบนตัวเนอยมป่อเนอะจะตูต่อไปแหม1สายเจริญปอน0820496971เจริญปอนจากทางใดโยมแม่โอ้สัญญาณชัดเจนก่อนหนาวเนาะธรรมะธรรมโมเป็นใจใดผ่องวันนี้เหตุห้อยบักเก่าได้ความหูเนาะเอาบางสิ่งที่เฮาบ่ฮู้เฮาก็โฮเพิ่มเติมเนาะและเฮาก็นําไปปรับใช้เปิ้นห้องของข้าวของหวานตะกี้เปิ้นน่ะนี่มีหมากเมียงปุรีเนาะหมากเมียงบุรีบางที่เพิ่นก็ใส่บางที่เพิ่นก็บ่ใส่แม่ท้องถิ่นมันเหมือนกันแต่ว่าตามหลักแล้วเนาะอาหารที่จะถวายเทวบุตรเทวดาน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเพราะว่าประเภทที่บ่มีของเขาเนาะเพราะว่าเทวบุตรเทวดาอาหารนี่เพิ่นก็จะเพิ่นพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านน่ะก็คือว่าเพิ่นบ่กินเนาะเพิ่นบ่กินแต่ว่าบางที่มันก็เพิ่นก็ทําใส่เก่าเนี่ยมันก็แล้วแต่ภูมิปัญญาเนาะแล้วแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่นี่เป็นผลหมากหลากไม้หมากเมียงปูรีหมากโพอะไรอย่างต่างๆเนาะเปิ่นก็เอาใส่ไว้นะเป็นภาษาอุ้มได้แม่บางตีบางตังนะอาหารข้าวหวานเนี่ยเนาะแต่ว่าเวลาไปประพฤติปฏิบัติใจแต่ๆนี่ก็เปิ่นบะหมี่ของเขาแต่บางทีที่เปิ่นถวายเพลหัวหมูพุ่นนะเนาะเนาะโอ้ถวายเพลหัวหมูแต่เทวบุตรเทวดาอาหักถวายท้าวเวชสุวรรณเนี่ยเอาหัวหมูขึ้นเป็นหัวเลยอ่ะเอาของมาสังเกตเอาเทวบุตรเทวดาอาลักชั้นผู้ใหญ่ๆนี่เปิ่นมาระดับเทวดาขึ้นไปนะเปิ่นก็จะมากินอาหารเขาอย่างแม้กระทั่งในงานศพอะไรยังต่างๆเปิ่นก็ยังบักขึ้นเต้าทั้งซีนั่นแม่เปิ่นบักขึ้นนะเปิ่นขึ้นมักนิยมขึ้นในงานบุญที่เกี่ยวกับงานบุญที่เป็นงานมงคลต่ออันแต่บางที่ก็หันพอดมาอยู่นั่นโยมแม่เนาะอย่าเพราะว่าการสื่อสารการเข้าใจใน
ในจริตเหตุหอยที่ที่เคยทำกันไว้อะเนาะคนผู้นำปออาจารย์กาตุเจ้ากาตลุงกาจะต้องเป็นนักปราผู้หู้นะถ้าสื่อสารพิษนี่มันก็จะกลายเป็นเหตุเป็นห้อยบ้านนั้นไปเหียแต่ว่าลักแล้วเนี่ยเทพบุตรเทวดาเปิดบามาฮับมาเปิดบามาฮับของเขาเนาะเปิดบาฮับในงานบุญที่มันเป็นอวะมงคลอย่างนะเปิดมากก็จะฮับในทำส่วนพิธีบุญในส่วนของงานมงคลต่ออันเนาะเอาละมรณาบุญนู่จะโตต่อไปแห่มหนึ่งสายเจริญป้อนสัญญาณชัดเจนนะโยมแม่เนาะมรณาบุญอยู่เป็นกู่เป็นกิมกันหนึ่งชั่วโมงเนาะจะโตมรณาเอาละมรณาเนอะแม่ละเพิ่มเติมเข้าไหมนั่นนะจะตุฮับกันคนน้อยคนน้อยเวลาจะมดแฮมหนึ่งสายเจริญป้อนโอ้จากทางใดสัญญาณชัดเจนดีนะโยมแม่มรณาบุญกับโยมแม่ติดตามเนอะจาตุแฮมหนึ่งสายสุดท้ายแล้วเนอะเจริญป้อนจาตุจากทางใดฮะโอ้ตั้งลีหนาวก็แม่ยมแม่คนเฒ่าตึงหนาวเนาะคนนมคนกำนี่ตึมไข่หนาวฮอละอ่อนหล่นเล่นหน้าวัดถนนหล่นเล่นไปหล่นเล่นมาละอ่อนตึมหูจักฮ้อนจักหนาวเนาะแต่คนเฮานี่นะไหวจะได้ก็รักษาสุขภาพร่างกายตนเนาะโยมแม่เนาะเขาเข้าใจเนาะเขาเข้าใจจัดรักษาสุขภาพตัวเนาะจ้าตัวต่อไปแฮม1สาย0820496971ตั้งสถานีนี่เป็นตัดไปแล้วเนาะแต่อาตมาภาพของยังครับสายไปเลยๆมาเป็นยังเนาะอยู่เป็นกู่เป็นกิ้มกันแม่ละข้อแม่น้อยตาโทกลำปางสัญญาณชัดเจนนะโยมแม่เนาะโอ้ตั้งตาโทกบ้านหนาวกะโทรหาแล้วอ่ะไรทีนี้ก็ว่าอันอย่างก็มันกระติดงานกันแม่มันจนกันเหรอมะนะมันจนงานกันชูแม่เอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าก็ค่อยว่ากันเนาะมาจนงานสืบโหราจาตาหลวงโตจนกันไปแห่เดี๋ยววันหน้าวันตาเขาก็ปะกันอนุโยมแม่เนาะเป็นยังบอกเปิ้นเนาะบอกท่านย้อนเปิ้นเนาะนั่นเปิ้นมีป้อยหลวงเนาะก่อนเป็นหยังอนุโมทนาบุญร่วมกันไปเนาะวันนาวันตาก็ปะกันใหม่เอาละจาตุนะแม่เนาะจาตุหมดเวลาหมดเนาะศรัทธาญาติโยมมรณาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวเนาะท่านอาจารย์รัตนวรรณสาธรจากเมืองละปูนนะกราบด้วยความเคารพครับผมแล้วก็โยมทิพวรรณคำมาโยมแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนแล้วก็โยมพงศกรนะและท่านอาจารย์จำปีตีเป็นกู้เป็นกิมมาตั้งแต่ตอนเมื่อเจ้าก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขออำนาจบุญกุศลที่ได้เผยแผ่ธรรมะในตอนมาเจ้าวันนี้จนได้ปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันกู่คู่กู่คนเจริญธรรมเจริญปอน